ผมก็ว่านะมันจะพึ่งว่างไว้ครับมันจะพึ่งก็ออกมาว่างไว้ครับอ่านให้ฟังเลยนะครับอ่านให้ฟังเพื่อนครับเขาขึ้นต้นว่าอย่างนี้ครับเขาบอกการจับประเด็นกรณีการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาในวงเล็บองค์กรมหาชนขึ้นมาวิจารณ์นี้ขอบอกตามตรงว่ามิได้คิดจะคัดค้านหรือไม่เห็นชอบด้วยแต่ประการใดเพียงแต่ต้องการจะนำเสนอเชิงวิพากษ์เพื่อให้เจ้าของพระพุทธศาสนาทุกคนได้ร่วมรับรู้โดยทั่วกันว่าอีกไม่ช้าไม่นานทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทุกชนิดรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็นของสงฆ์มาตั้งแต่อดีตจะถูกเปลี่ยนมือไปเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะบุคคลเพียงกลุ่มเดียวโดยมีการตั้งชื่อให้คณะบุคคลนี้ว่าคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนามีชื่อย่อว่าคทพศซึ่งคณะบุคคลชุดนี้จะมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยคารวาสผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายนักการเมืองหนึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหนึ่งบำประชิตผู้แทนมหาเถรสมาคม4และคารวาสผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชีและด้านกฎหมายอีก4รวมแล้วจะมีสัดส่วนเป็นบำประชิต4คารวาส6ซึ่งหากจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาในทิศทางใดความเห็นชอบของฝ่ายสงฆ์จะไม่มีทางเอาชนะความเห็นชอบของฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งมีจำนวนมากกว่าได้เลยท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายครับทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยเงินสดพันธบัตรรัฐบาลที่ดินวัดล้างที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาสิทธิทรัพย์สินอื่นๆทรัพย์ที่ติดอยู่ในที่ดินผืนนั้นเช่นอาคารตึกแถวโรงเรือนพืชไร่รวมทั้งหนี้สินใดๆที่มีอยู่เดิมจะต้องถูกโอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การมหาชนนี้ในทันทีที่พระราชกิจฎีกาจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาในวงเล็บองค์การมหาชนพ.ศ.จุดๆมีผลบังคับใช้พระราชกิจฎีกาฉบับนี้เขายกร่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอเข้าสู่ครม.เพียงครั้งเดียวจากนั้นก็จะส่งเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกิจฎีกาและจะกลับออกมาประกาศใช้ได้ในทันทีและบัดนั้นทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทรัพย์ของสงฆ์ก็จะถูกเปลี่ยนมือไปเป็นขององค์กรมหาชนนั้นในทันทีใครอย่าได้คิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับต้องคิดก่อนว่าครม.น่ะเป็นของใครใครเป็นใหญ่ในคณะกรรมการกฤษฎีกาจะว่าไปแล้วทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าที่วัดที่วัดล้างที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาโบสถ์วิหารเจดีย์ศาลาเสนาสนะสงฆ์หรือทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ได้มาจากผู้ภาวนากล่าวคำถวายให้ทั้งสิ้นเขาสร้างวัดบริจาคที่ดินกล่าวคำถวายแก่ใครถวายให้แก่สงฆ์ทั้งนั้นดังนั้นทรัพย์สินทั้งหมดดังที่กล่าวแล้วนี้คือทรัพย์สินของสงฆ์เพื่อประโยชน์ของสงฆ์และเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นใครก็ตามที่พยายามจะเอาทรัพย์ของสงฆ์ไปเป็นของตนหรือของหมู่คณะใดก็ตามย่อมเป็นการกระทำที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ของผู้ภาวนาถวายถ้าพระคุณเจ้ารูปใดยินยอมยกทรัพย์นั้นให้แก่คณะบุคคลก็จะต้องอาบัติเพราะทรัพย์เหล่านั้นมิใช่ทรัพย์ของตนและใช้อำนาจหน้าที่มีอยู่ของตนยกให้แก่ใครก็ได้ไม่ได้ทั้งนั้นทรัพย์ของสงฆ์คือทรัพย์ส่วนรวมของสงฆ์ทั้งมวลมิใช่เป็นทรัพย์ของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือเฉพาะคณะสงฆ์ใดอย่าเข้าใจผิดถ้าจะมาเถียงกันว่า
การจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาไม่ได้โอนทรัพย์สินเหล่านั้นไปเป็นของคณะบุคคลจะฟังไม่ขึ้นหรือจะมาเถียงว่าเพียงแต่จะนำไปจัดประโยชน์ให้แก่คณะสงฆ์ก็ยังฟังไม่ขึ้นเพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริจาคจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นส่วนใหญ่จะตกเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในองค์กรมหาชนนั้นก่อนเศษที่เหลือจากนั้นหรอกถึงจะตกมาถึงพระสงฆ์ตอบชาวพุทธให้ชัดถือว่าคุณจะจัดผลประโยชน์ให้แก่ใครจบครับเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทางฝ่ายพระทางนี้ก็จะเริ่มออกไปประชุมที่หลังจากกลับมาที่สามเกี่ยวกับเรื่องของนี้ก็มาหาเราที่ก่อนมาที่นี่ก่อนทางนี้ไกลก็จะไปประชุมกันที่นู่นประชุมเรื่องนี้เนี่ยเรื่องฟังไม่ใหญ่เลยเนี่ยนี่จะเรื่องจะกินจะคุยไม่มีอันใดที่จะมาประดับพุทธศาสนาให้พอเสียงงามบ้างเลยออกมาแบบไหนแบบนั้นแบบนั้นเหมือนกันทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นออกมา ความสกปรกเรียกว่าเต็มตัวมาพร้อมกันมองหากลัวคนไม่เห็นเห็นแต่ความสกปรกออกมาแสดงกิริยาอาการออกมาใหญ่มีแต่ความสกปรกเลอะเทอะเลวทรามเลวร้ายเข้ามาป้ายพุทธศาสนาเพื่อทำลายพุทธศาสนาด้วยชาติด้วยชาติเดียวเท่านั้นเพราะงั้นพระที่อยู่ในป่าในเขาที่ท่านเรียนหลักธรรมวินัยและปฏิบัติเชิดชูพระพุทธเจ้าด้วยหลักธรรมแบบวินัยตลอดมานั้นอยู่ไม่ได้ต้องฝึกร้ากันแล้วออกมาประชุมกันเรื่องนี้ก็จะเอาอีกแหละตอนนี้แหละมีแต่ร้องพระป่าเดือดร้อนไปหมดเวลานี้นะพวกสกปรกเนี่ยพอไปตีแล้วเถอะออกมาทำร้ายผ่านไปหลายเรื่องแล้วนะก็พระป่านั่นไปทำละเพราะทางนี้สะอาดทางโน้นสกปรกทำละมาโดยลำดับลำดามาจนตั้งถึงขั้นอุปสัมปทาสมเด็จสังฆราชนี่กำลังอันนี้ขึ้นมาอีกยังจะมีอีกมากมายนะตัวอย่างนี้พวกนี้ตั้งหน้าตั้งตาจะทำลายพุทธศาสนาไม่ว่าเราไม่อยากว่าสังอ้อมทางกองเลยออกมาแง่ไหนมีจะพุ่งก็ไปหาทำลายทำไมจะว่าอ้อมได้ยังไงฟังจะว่าของสงฆ์ของพุทธศาสนาเอาไปยุ่งมายุ่งทำไมเอาไปเป็นส่วนของบุคคลมันมีอย่างหรือที่ไหนมาบุคคลก็มีกี่คณะกับคณะบุคคลเท่านั้นถ้าไม่ใช่ว่าคณะหมาน่ะก็เรียกว่าคณะบุคคลไปมันไม่ใช่คณะสงฆ์นี่นะมันฟังไม่ได้เลยนี่แล้วก็มาหาเราเนี่ยมีอย่างนี้แล้วก็จะไปประชุมกันวันที่23ที่สวนยังทำก่อนนั่นนี่มันมาโดนตั้งแต่พระกรรมฐานทั้งนั้นเพราะมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งนั้นมาโดนมันต้องออกมาชำระกันพูดเท่านั้นแหละคอยฟังกันแล้วกันเราพูดเพียงแค่นี้จะเริ่มขึ้นอีกแล้วเนี่ยเรื่องมหาภัยต่อชาติต่อศาสนาไปด้วยกันทั้งคู่มาพร้อมกันเลยทางนี้ก็ต้านทั้งเพื่อชาติเพื่อศาสนาไปด้วยกันเพราะศาสนากับชาติอยู่ด้วยกันนี่ก็จะมาโจมตีเอาเรื่องพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศให้เป็นบริษัทบริวารเครื่องมือของตนเมื่อได้ปราบพระสงฆ์ทั้งหมดลงได้แล้วพระสงฆ์รับจะสั่งพระสงฆ์เหล่านี้ออกไปประกาศ
สอนญาติโยมสอนแบบนั้นแหละแบบมหายักษ์มหาไปแต่เอาผ้าเหลืองเอาไปเป็นโล่บังหน้าให้สมกับชื่อกับนามว่าพุทธศาสนิกชนนี่นับถือพุทธศาสนาเมื่อผ้าเหลืองออกมานี่พูดอะไรอะไรนี่จะตกจะเถียงจะอะไรนี่ก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมก็หมอบอยู่นี่ไปเหยียบไปเหยียบไปที่แหลกศาสนาแหลกชาติก็แหลกไปตามๆกัน พูดให้กงสับแสงอย่างนี้เราไปพูดอย่างอื่นนี่แหละภาษาธรรมพูดอย่างนี้เลยเราจะพูดอ้อมค้อมไปอย่างอื่นไม่ได้มีกำลังดันเข้ามาเอากำลังของพุทธศาสนานี่ออกไปตีชาติบ้านเมืองให้แหลกเพราะกำลังของพุทธศาสนานี่คนเกือบจะว่าทั่วประเทศไทยนับถือพุทธศาสนาจะเอากำลังของพุทธศาสนานี่มาอยู่ในเงื้อมือของตนซึ่งเป็นม้าไฟต่อชาติต่อศาสนาอย่างยิ่งนี้แล้วเข้าไปเหยียบศาสนาหมดแล้วก็เหยียบชาติไปให้หมดไปตามๆกันนี่ยังน่าวิตกวิจารณ์มากอยู่นะมหาภัย เวลานี้ขึ้นทุกแง่ทุกมุมทีเดียวแล้วสุดท้ายมาทางศาสนาก็เป็นพระป่าแล้วออกมา อยู่ในป่าในเขาท่านเคยสนใจกับอะไรเมื่อไหร่ การบ้านการเมืองท่านไม่เคยสนใจขั้นแล้วก็ได้หมุนติ้วออกมาช่วยชาติช่วยศาสนานั่นแหละไม่ใช่อะไรทีนี้พระกวัฏฐาเลยจะตาย เพราะพวกนี้ตามเผาไปทุกแห่งทุกหนจึงต้องออกมาล่ะไม่ออกมาไม่ได้หมดจริงๆนะหมดเลยเรียกว่าเป็นอะไรพวกประยัดปริยัดอะไรเหล่านี้นะเวลานี้ไม่มีน้ำยาแล้วว่างนี้เลยเราให้พวกนี้คืนเอาเบ็ดเกาะปากเกาะปากไปหมดแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยนี่ลงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเห็นแต่อะไรจึงทำให้เป็นอย่างนั้นได้ถ้าเห็นแต่ชาติแต่ศาสนาจริงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้พระเรียนเหล่านี้มีตั้งแต่สูงสูงดังนั้นตั้งฟาดขึ้นจึงตั้งแต่ถึงมันจะต้นต้นขึ้นไปจนถึงเจ้าข้าเจ้าคุณถึงสมเด็จแล้วก็กลายมาเป็นภัยต่อศาสนาเสียเองนี่แหละที่ว่ามันไม่มีน้ำยาจะให้ว่ายังไงหลักธรรมหลักวินัยมีอยู่เรียนมาด้วยกันรู้ด้วยกันอะไรจะกระทบกระเทือนศาสนามันก็รู้กันแล้วทำไมจึงต้องตั้งหน้าตั้งตามาทำด้วยความหน้าด้านถ้าไม่เห็นแก่ดินเหนียวติดหัวคือยศนั่นแหละลาภยศสรรเสริญนั่นแหละติดหัวเห็นเพียงเท่านี้ยิ่งกว่าชาติกว่าศาสนาที่ใหญ่โตครอบหัวมันยุคทุกคนนั่นแหละในประเทศไทยเรานี่เนี่ยเห็นแต่อันนี้แหละมากกว่านั้นเพราะงั้นจึงยอมเป็นให้เขาเอาเบ็ดเกาะปากเกาะปากไปหมดเลือดจาดไปแล้วก็จะมาเกาะปากกรรมฐานงัดเลยทันทีกรรมฐานมาเอาจริงๆนะมาว่างั้นเลยนะเวลานี้เราก็พูดวงกลมเลยยังวงกรรมฐานเท่านั้นที่มีหลวงตาผีบ้าองค์เดียวนี่อยู่กองกลางนี่บอกเลยว่ามาว่างี้เลยเราชาติเป็นของเราศาสนาเป็นของเราถ้าเรายังไม่ตายหลักธรรมในเครื่องยืนยันเครื่องรักษาความสงบร่มเย็นซึ่งมีมาแต่ดึกดำบรรพ์มีอยู่เวลานี้อย่ามาทำลายว่างี้เลยนี่เป็นเรื่องทำลายทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องส่งเสริมใครจะยอมได้ยังไงเราเป็นเจ้าของสมบัติศาสนาก็เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศชาติก็เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศเราจะยอมให้พวกเปรตพวกผีมหาโจรนี่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ลงคอแล้วเหรอเนี่ยพิจารณาพี่น้องทั้งหลายเวลานี้กำลังแตกเพศแตกภัยเป็นพระออกมาสอนพระที่ออกมาคราวหลังนี้เป็นพระที่ทันสมัยนะเขาจะเหยียบพระแบบพระพุทธเจ้านี่ออกให้หมดเขาจะเอาพระของเขาขึ้นไปเรียกว่าทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยก็คือพระเทวทัตนั่นแหละแต่ก่อนทำลายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเวลานี้มาทำลายพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสดาองค์แทนของพระพุทธเจ้าเราแหลกเหลวไปหมดเวลานี้ นี่เรากำลังออกเป็นแบบผ้าเหลืองแล้วก็สอนแบบพระ
พระกับพระเทวทัตนะแต่ผ้าเหลืองเป็นผ้าเหลืองที่คนเคารพนับถือเขาจะว่าอะไรเขาไม่กล้าจะพูดจะไม่กล้าจะพูดทีนี้ก็เหยียบไปเหยียบไปแหลกหมดนี่แหละเอาประชาชนเป็นเครื่องมือให้จำเอาไว้นะ มันจะมาแบบไหนเราเป็นหูคนหัวใจคนฟังให้ดีทุกคนทุกคนนะนี่ละแบบมันจะออกมาแบบนี้แหละเวลานี้มันเหยียบย่ำทำลายพระเป็นเครื่องมือหมดแล้วแล้วกำลังใช้พระนี่ไปประกาศทำสมัยใหม่ขึ้นให้แก่ประชาชนทั้งหลายทราบให้จำกันเอาไว้ทุกคนนะนี่ละคราวนี้ละมันจะกว้านเอาหมดทั้งศาสนานี่อยู่ในอำนาจของมันหมดแล้วจากนั้นชาติไม่ยากอะไรเลยเพราะศาสนาเป็นใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศแล้วก็เป็นใหญ่ของชาติทั้งชาติด้วยประชาชนเมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยมีแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยคือประชาชนที่เป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไม่เห็นด้วยกับผู้ที่รักษาความดีงามที่มีกี่คนผู้รักษาความดีงามนอกนั้นมีแต่เป็นมหาภัยเหยียบแหลกไปทันทีเลยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าได้ประชาชนไปเป็นเครื่องมือแล้วเป็นอย่างนั้นให้พี่น้องหลายจำมาไว้นะเวลานี้กำลังออกแผนนี่นะ เอาศาสนาเป็นโลกบางหน้าจะให้พระที่สอนญาติสอนโยมต่อไปเอาพระเหยียบพระแหลกแล้วก็เอาพระเป็นเครื่องมือไปสอนประชาชนในเพศของพระเวลาสอนจะไม่สอนแบบเพศของพระพุทธเจ้านะจะสอนแบบเทวทัตบ้านเมืองเราทุกวันนี้อยู่ไม่ทันสมัยไม่ทันการให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นจะทันเหตุทันการทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปลอมแปลงขึ้นมาให้ล้ำยุคล้ำสมัยให้เราเคลิ้มหลับไปนี่เหยียบเลยเข้าใจไหมนี่ละที่แฝงมากับเพศของพระคือเทวทัตจะแฝงมาในคำพูดคำจานโยบายพิธีต่างๆมันจะมาแฝงมากับเพศของพระจำให้ดีทุกคนนะเวลานี้กำลังออกแผนนั้นออกแผนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่นานเท่าไหร่มีตั้งแต่เรื่องที่จะทำลายชำระกันมาเป็นลำดับลำดาก็ไม่พ้นพระป่านะชำระกันมาทุกครั้งพระป่าละเป็นหลักใหญ่ชำระให้ล้มลงไปมีกี่ครั้งกี่หนมาตั้งแต่มหาคณิสงคณิสอนเลื่อยมานี่ก้าวขึ้นมาหาสมเด็จพระสังฆราชนี่จากนั้นกลับมานี่อีกนี่ก็ซัดกันมาเรื่อยอย่างนี้ในเวลานี้สมเด็จสังฆราชที่ว่าจะตั้งให้ผู้ทำงานแทนสมเด็จพระราชก็เงียบไปไม่เงียบไม่ได้วางนี่เลยเพราะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดความหมดทั่วประเทศชาติศาสนาเลยเพราะเป็นภัยมหาภัยที่สุดคือมาตั้งคนผู้ประถากสมเด็จสังฆราชด้วยความหวานปากให้คนเชื่อมาตั้งหวานปากนั่นแหละมันขุมอำนาจของมันอยู่นั่นขุมอำนาจขุมเงินขุมทองขุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั่นหมดอยู่ในที่ตั้งสมเด็จสังฆราชนั่นใครอ่านก็อ่านกันนะนี่อ่านแล้วนะเพราะงั้นจึงไม่ยอมให้ตั้งบอกเลยตั้งก็ฟัดกันเลยตั้งเมื่อไรชาติศาสนาจมเมื่อนั้นเลยนี่คือสังฆเพศเข้าใจไหม สังฆเพศท่านเรียกว่าอยู่ในอนิยกับอนันตริยกรรม5ประการที่เป็นโทษหนักมากที่สุดในโลก 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4.ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตาม 5. ยุยงสงให้แตกจากกันเป็นสังฆแพทย์นี่เวลานี้ถ้าสมมุติว่าตั้งเป็นสังเป็นให้ผู้ทำหน้าที่แทนสมเด็จสังฆราชเมื่อไหร่นี้ทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธ์มหานิกายก็จะแตกกันในวงมหานิกายผู้เห็นด้วยผู้ไม่เห็นด้วยนี่ก็ฟาดกันแตกทีนี้ทางธรรมยุทธ์นี่ทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งฝ่ายปริยัติแตกกันไม่มีชิ้นดีเลยทั้งฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายนี่แตกกันทั่วราชอาณาจักรไทยเลยเพราะตั้งเหตุผลที่ตั้งสมเด็จสังฆราชขึ้นมาด้วยการขัดแย้งกันไม่มีใครเห็นด้วย
ผู้ไม่เห็นด้วยก็คือผู้เป็นธรรมตามหลักพุทธศาสนาผู้เห็นด้วยก็ผู้คือผู้ที่ถูกเอาเบ็ดก่อปากให้มาทำลายศาสนาทั้งสองฝ่ายนี้จะฟัดกันนี่เรียกว่าสังฆเภทงานนี้เป็นงานที่หนักมากตั้งขึ้นเมื่อไรแหลกเมื่อนั้นเลยเพราะงั้นจึงให้ตั้งขึ้นมาได้เอากันตรงนี้เลยเข้าใจแล้วเหรอนี่แหละสังฆเภท5ประการเรียกว่าอนันตริยกรรม5 เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในโลกท่านบอกไว้แล้วมีอยู่5ประการถ้ายังมีสติตั้งอยู่อย่าทำเป็นอากาศท่านยังเตือนเอาไว้นี่มันยังกล้าทำอย่างนี้เห็นไหมล่ะนี่ก็ได้ตีกันออกแล้วยันกันอยู่เวลานี้นี่แหละที่คอขาดบาดตายก็จะอยู่จุดนี้ถ้าขึ้นมาแล้วซัดกันเหมือนนั้นคอขาดกันเหมือนนั้นแล้วนะนี่อันนี้พออันนี้เบาๆลงไปแล้วด้วยเหตุผลของทางนี้อ้างไปทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีที่ค้านมาได้เพราะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมวินัยไปแล้วอันนั้นค่อยสงบลงมันจะขึ้นอีกแง่ไหนไม่รู้นะเรื่องสงบสงบเวลานี้แล้วที่นี่ตั้งอันนี้ขึ้นมาแล้วนี่จะมาโกยเอาสมบัติของพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยหรือทั่วดินแดนในบรรดาพุทธสมบัติของพุทธศาสนาเอาเป็นส่วนของบุคคลบุคคลจะเป็นส่วนยักษ์ส่วนหมาส่วนอะไรเราก็ไม่รู้ละนะนี่กำลังขึ้นแล้วเวลานี้ขึ้นแง่นี้ไอ้พระกันจำมีแต่แง่ที่เลวร้ายทั้งหมดฟังไม่ได้เลยสมบัติของศาสนาเอาไปเป็นเรื่องของบุคคลไม่เคยมีมาตรการไหนๆพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเองเป็นพื้นฐานแห่งสมบัติของพุทธศาสนาใครจะมาแยกแยะไปเป็นสมบัติของผู้ใดไม่ได้ทั้งนั้นนี่ก็จะเป็นเอาไปเป็นคณะมาแยกแยะเข้าใจไหมล่ะนี่นี่ละอันหนึ่งจะเอากันกำลังจะเริ่มกันแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่มีเรื่องที่จะก่อความสงบร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองมีตั้งแต่เรื่องก่อความลำเสียหายตลอดเวลาเรื่องนี้อีกแล้วจะขึ้นเรื่องใหม่อยู่นะขึ้นตลอดทีเดียวเนี่ยมันเลยจะตายคนดีคิดดูที่อย่างพระกรรมฐาน ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านมาสนใจอะไรกับบ้านกับเมืองท่านก็ยังได้บึกบืนออกมาก็เพราะเห็นแก่ชาติแก่ศาสนาซึ่งเป็นหัวใจรวมของคนไทยทั้งชาติได้แก่พุทธศาสนานี่เป็นสำคัญชาติไทยอยู่ได้ศาสนาอยู่ได้เพราะคนไทยมีความรักชาติรักศาสนานี่มันกำลังเข้ามาทำลายเพราะฉะนั้นต่างคนต่างออกมากำจัดปัดเป่ากันแม้อยู่ในป่าในเขาก็ต้องได้ออกมาอย่างนี้นะท่านมาท่านเอาหลักธรรมหลักวินัยออกมามาแกงทันทีนี่ที่สงบไปเพราะอันนี้เหนือกว่าเหนือกว่าแล้วขึ้นนี่เอานี่ขึ้นมาอีกนี่ก็คือว่าพวกฆราวาสพูดอย่างงามๆปากนะพวกฆราวาสมาแย่งสมบัติจากพุทธศาสนาไปเป็นสมบัติของตนนี่ถ้าพูดอย่างไพเราะก็พูดอย่างนี้เลยนะถ้าพูดให้เต็มสับเต็มแสงก็คือละว่าจะเป็นหมามาแย่งสมบัติของพระพุทธเจ้าว่างั้นเข้าใจเหรือเอาละวันนี้เอาแค่นี้ก่อนยังไม่เอามากนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยไต้หวันฮะไปจากไต้หวันไหนไต้หวันนี่เหรอสีแดงแล้วไม่รู้ภาษาไต้หวันนะแต่บอกว่าถ้าดีใช่ไหมคะภาษาไต้หวันเขาเรียกว่าฮะถ้าบอกว่าดีดีมากผู้เห่าถ้ากัดแล้วว่าคือเห่านี่ว่าดีมากถ้ากัดแล้วเป็นยังไงจะว่าดีคือเห่าเลยก็ดีมากแล้วถ้ากัดแล้วเลยกัดจะร้องตามเห่า好谢谢口哭骂脚开มันฟังไม่เข้าเรื่องละพอพูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้พูดภาษาอะไรไม่ได้ภาษาไทยได้บ้างครับพูดภาษาไทยได้บ้างพูดไทยได้บ้างเหรอครับร้องดังหนึ่ง
ไม่ทราบว่าขอถ่ายรูปหนึ่งใบได้ไหมเจ้าค่ะจะขอถ่ายรูปครับสองข้อหนึ่งขอถ่ายรูปจะได้ไหม no 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 ถ้ามีดูเขาดีดูกันนะดู no เข้าใจไหม no ตาไม่ดีตัดแล้วไม่เอาไม่แต่จัดไงโอเคโอเค understand เข้าใจแล้วเจ้าค่ะเดือดสองน่ะไม่ทราบคิดว่าชานี้น่ะชานี้ปฏิบัติสุนทรสุนทรได้ไหมเจ้าค่ะว่าจะมีแต่เช่นกัน Your second one is I mean the practice is can you get the success for this life ถามว่าชาตินี้ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ไหมในชาตินี้ชาติเขาปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนล่ะพอดีที่ ask how you how the way you practice a practice if you Tibet Nepal Indiaโอ้ยละจะถามไปเจอเมืองไทยปฏิบัติกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ทราบใครได้มากน้อยแค่ไรนี่มาจากไต้หวันเหนือหวันเลยจะมาเอาคะแนนไปเลยเรายังไม่ให้ละโอเคละยุ่งเขาอยู่ที่นี่นะเพราะนั้นไปเดี๋ยวคุยไปนะที่เปรย์เจ้าค่ะแล้วก็คุยไปนะว่าไงอีกโอ้ยที่เหยียดยุ่งวะเหนื่อยแล้วเนี่ยปวดแข้งปวดขาไม่ทราบเท่านั้นแหละนะมีเสร็จแล้วก็ให้พรอิทิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุตาเพภูเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลโควินาศตัวมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิกสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุนี่เอาให้เอาให้แล้วเนี่ยฉันแล้วเอาแล้วมาคนเดียวเลยเนี่ยมาคนเดียวอ๋ออืมแล้วนี่จะไปแจกไปแบ่งคนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็ไม่ใช่เรื่องนะความที่จะเอายามาบอก